ับซอฟในรายการสนุกเรียนนะคะวันนี้เนี่ยซอฟจะชวนทุกคนนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาอิสลามนะคะเราจะพาไปกันที่มัสยิดแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาคนที่จะพาพวกเราไปนะคะคือเต้ยหอมและตนค่ะต้องบอกว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยเป็นชาวพุทธนะคะที่สนใจอยากเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างเดี๋ยวเราตามทั้งคู่ไปดูกันเลยค่ะมาเรียนรู้เรื่องศาสนาอิสลามเพราะตอนที่เราไปสนชายแล้วเราได้ยินเสียงโต๊ะอิหม่ามเราก็เลยสงสัยว่าทำไมโต๊ะอิหม่ามถึงต้องนำพูดก่อนละหมาดทุกครั้งแล้วทำไมคนมุสลิมต้องใส่หมวกแล้วทำไมผู้หญิงมุสลิมต้องใส่ผ้าคลุมเราก็เลยอยากรู้คำตอบค่ะวันนี้เรานัดละหมาดไว้ที่มัสยิดที่จะนะค่ะสวัสดีครับไงครับทั้งสองคนเวลาเราเจอกันถ้าเป็นวัฒนธรรมแบบเราไหว้กันใช่ไหมครับเป็นวัฒนธรรมไทยที่ดีงามแต่ถ้าเป็นชุมชนมุสลิมเขาจะมีวิธีการทักทายที่แตกต่างออกไปเขาจะเจอกันเขาจะกล่าวเป็นภาษาอาหรับว่าอัสสลามุอะลัยกุมเนี่ยลองพูดดูสิครับอัสสลามุอะลัยกุมโอ้เยี่ยมมากเลยอัสสลามุอะลัยกุมเป็นภาษาอาหรับหมายถึงขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านแล้วเจอกันเนี่ยทักทายต้องจับมือกันด้วยเนี่ยยื่นมา2มือเลยนี่แล้วก็จับเสร็จเอามือมาลูบหน้านี่แล้วถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยกับผู้ชายจับมือกันไม่ได้ถ้าผู้หญิงกับผู้หญิงกันได้นะครับแล้วที่นี่เรียกว่ามัสยิดอะไรคะมัสยิดแต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีชื่อแตกต่างกันออกไปที่นี่ชื่อว่ามัสยิดมะวานะครับอยู่ในพื้นที่ตำบลแคอำเภอจนะจังหวัดสงขลารองรับพี่น้องมุสลิมในพื้นที่3หมู่บ้านของตำบลแคที่มัสยิดทำไมต้องมีดวงจันทร์กับดาวแบบนั้นอ๋อดวงจันทร์กับดาวนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามถ้าเราเห็นเดือนกับดาวที่ไหนแสดงว่ามีมุสลิมอยู่ที่นั่นนะครับนั่นคือสัญลักษณ์ทางศาสนาโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในหน่อยก่อนครับเดี๋ยวเราถอดรองเท้ากันตรงนี้นี่ขึ้นไปเลยเหมือนมั้ยเออเหมือนเวลาใช่เวลาเข้าวัดเราก็ต้องถอดรองเท้าทุกที่นะครับที่เป็นศาสนสถานเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสเข้าไปนะครับเราก็ต้องถอดรองเท้าเนาะเดี๋ยวเชิญครับนี่อ่านไม่รู้จักไหมนี่คืออะไรภาษาที่เป็นภาษาอาหรับเขาเรียกว่าภาษาเรียกว่าดูอาหรือว่าบทขอพรอันนี้ก็จะอ่านว่าอัลลอฮุมมัฟตะฮ์ลีอับบวาบารอห์มาติกก็อ่านจากข้างหลังใช่ครับหมายความว่าโอ้พระเจ้าของฉันโปรดเปิดให้กับฉันซึ่งประตูแห่งความเมตตาของพระองค์วันเราเปิดประตูนี้เข้าไปเท่ากับว่าเราเข้าไปสู่ความเมตตาของพระองค์แล้วเชิญครับเป็นไงบ้างเข้ามาข้างในเป็นครั้งแรกแล้วตรงนี้คืออะไรคะไม้นี้ใช่ไหมครับอันนี้เราเรียกว่ามิมบัตนะครับเป็นภาษาอาหรับไว้สำหรับการแสดงธรรมเทศนาในวันศุกร์แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีคนที่ทำหน้าที่เนี่ยก็ขึ้นไปแล้วกล่าวแสดงธรรมบนนี้แล้วคำว่ามายัดด้านบนนั้นแปลว่าอ๋อมายัดจะสังเกตจะมีสีแดงกับสีเหลืองมีสัญลักษณ์อยู่ด้วยลองเดาดูสิมันคืออะไรมายัดสีแดงนี่ผู้ชายผู้ชายแล้วถ้าเป็นสีเหลืองผู้หญิงผู้หญิงอันนี้เราใช้ในกรณีที่มีคนเสียชีวิตในชุมชนเพื่อให้คนที่มาร่วมละหมาดรู้ว่าศพที่เรากำลังจะละหมาดให้เนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าเกิดเป็นศพผู้ชายไฟสีแดงจะสว่างแต่ถ้าเป็นศพผู้หญิงไฟสีเหลืองก็สว่างก็บทขอพรมันจะแตกต่างกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงครับแล้วศาสนาพุทธนี่สามารถอ่านคัมภีร์ของอิสลามได้ไหมได้ครับไม่มีข้อห้ามว่าคนต่างศาสนาจะอ่านพระมหาคัมภีร์ทุกคนสามารถอ่านได้แต่จะเป็นภาษาอาหรับแต่ว่าโชคดีนะครับประเทศไทยเรานี่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีปฏิภาณให้แปลกุรอานจากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทยคนในประเทศไทยก็มีโอกาสได้ศึกษาอันกุรอานฉบับแปลเป็นภาษาไทยจากการพิมพ์โดยพระราชทัพส่วนพระองค์ด้วยอันนี้จะเขียนเล่มนี้เลยจะมีทั้งที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษนี่คือตัวภาษาอาหรับนี่3ภาษาเลยแล้วก็ถ้าเป็นตัวคัมภีร์โดยปกติก็จะเป็นภาษาอาหรับล้วนๆที่เป็นภาษาอาหรับล้วนๆเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขอยู่ว่าคนที่จะจับคัมภีร์ได้ต้องมีน้ำละหมาดที่เราเห็นข้างนอกว่าต้องมีน้ำละหมาดใช่ไหมครับนี่แหละนี่เป็นภาษาอาหรับเลยนะครับทั้งหมดจะมีอยู่30บทนะครับมีทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อิสลามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องราวทางสังคมเกี่ยวกับกฎหมายนิติศาสตร์อิสลามมีทั้งหมดอยู่ในนี้เลยมุสลิมจะถือว่านี่เป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตแล้วทำไมต้องใส่หมวกด้วยหมวกใช่ไหมครับหมวกที่จริงแบบคุณครูนี่ไม่จำเป็นต้องใส่หมวกก็ได้นะเพราะว่ามันมี
ผมสั้นนะครับเวลาเราละหมาดนะครับมันมีระเบียบปฏิบัติอยู่ว่าห้ามให้ผมลงมาปิดหน้าผากเพราะต้องเอาหน้าผากแตะกับพื้นทีนี้ถ้าเราไม่มีหมวกนะบางทีผมมันอาจจะลงมาปิดก็ได้แต่ทีนี้พอใส่ก็เป็นเอกลักษณ์ไปเลยว่ามุสลิมเนี่ยก็จะชอบสวมหมวกเพราะว่าจะได้พร้อมละหมาดอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าวันนึงมุสลิมต้องละหมาดถึง5ครั้งเนี่ยตื่นมาตอนเช้าก่อนแสงอรุณขึ้น1ครั้งแล้วก็หลังจากตะวันคล้อยไป1ครั้งก่อนดวงอาทิตย์จะตกนะครับเย็นๆ 4:00 น 5:00 น 1ครั้งแล้วหลังดวงอาทิตย์ตกดินอีก1ครั้งแล้วก็กลางคืนอีก1ครั้ง5ครั้งบอดอันนี้คืออะไรคะบอดอันนี้ก็คือเวลาละหมาดครับแสดงเวลาละหมาดที่คุณครูเล่าไปเมื่อสักครู่นี้อันนี้ก็จะมีช่วงวันเวลาใช่มั้ยครับอาซานก็คือที่น้องใบเตยได้ยินที่สวนคงนั่นแหละเป็นภาษาอาหรับประกาศเชิญชวนให้มาละหมาดน้องใบเตยจะได้ยินเสียงเนี้ยทุกเวลาเลยตามเวลานี้เลยนะครับแล้วก็อีกอมาก็คือเมื่อทุกคนมาพร้อมกันที่นี่แล้วพร้อมที่จะละหมาดแล้วก็จะเรียกให้ทุกคนยืนขึ้นพร้อมที่จะละหมาดเรียกว่าอิกอมะก็จะเห็นว่าเป็นการทิ้งช่วงเวลาให้คนเดินทางมารวมตัวกันที่มัสยิดได้ทันจะละหมาดได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยววันนี้ให้น้องเตยหอมกับน้องต้นได้ฝึกละหมาดกันแต่ว่าก่อนที่จะละหมาดเนี่ยเราต้องไปอาบน้ำละหมาดกันก่อนเป็นเงื่อนไขสำคัญเลยว่าคนที่จะละหมาดต้องมีน้ำละหมาดเป็นอันดับแรกนะครับและทำไมต้องมีน้ำละหมาดด้วยคือการละหมาดเนี่ยก็คือการเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าเพราะนั้นการที่เราจะเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเราต้องมีความสะอาดทั้งร่างกายและจิตใจการอาบน้ำละหมาดก็คือการสร้างความสะอาดให้กับร่างกายของเราแล้วน้ำนี้เอามาจากไหนครับน้ำนี้ก็เป็นน้ำประปาธรรมดานะครับในช่วงโควิดนี้เราถ่ายออกหมดเลยอันนี้เราเพิ่งใส่มาใหม่นะครับยังไม่มีใครเคยใช้เลยเดี๋ยวเราให้น้องเตยหอมกับน้องตนนะครับมาเรียนรู้การอาบน้ำละหมาดจากน้ำนี้เลยขั้นตอนแรกเนี่ยคือการล้างมือทั้งสองข้างเวลาอาบน้ำละหมาดเนี่ยนะครับเราล้างมือด้านขวาก่อนนะครับก็มีคำกล่าวด้วยจะมีคำกล่าวนำเป็นภาษาอาหรับนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาเมตตาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอหรือว่าถ้าจะกล่าวสั้นว่าบิสมิลลาห์ก็ได้ขั้นที่2ก็คือการบ้วนปากแล้วขาย1อะไรแล้วนะเมื่อกี้ล้างมือ2บ้วนปาก3อันนี้สำคัญที่สุดเลยคือการล้างหน้าการล้างหน้าเนี่ยต้องล้างให้ทั่วเขตของใบหน้าเลยหมดเลยตั้งแต่นี่เลยครับชายผมที่หน้าผากจนถึงใต้คางและระหว่างบิงหูสองข้างนี่คือเขตใบหน้าแล้วที่จะบอกว่าสำคัญเพราะว่าในช่วงที่เราล้างหน้าเนี่ยเราต้องในภาษาใช้ว่าเนียดคือนึกในใจว่าเจตนาว่าข้าพเจ้าอาบน้ำละหมาดเพื่อชำระร่างกายให้สะอาดในการเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าครูจะแนะนำก่อนหน้าตักน้ำขึ้นมานะครับล้างเลยถูให้ทั่วเลยอันนี้ด้วยทำนี้ก็ได้ให้ชายผมหน้าผากใต้คางบิงหูสองข้างเราสะอาดอันที่สี่ล้างเท้าล้างมือยังล้างมือจนถึงข้อศอกนี่เลยนี่เลยยกขึ้นมาเลยแล้วก็ล้างให้ทั่วเลยให้เลยข้อศอกมาด้วยต่อไปเช็ดศีรษะแต่น้ำมาเบาๆก็พอแล้วก็ลูบศีรษะนะครับแล้วก็ต่อไปอะไรอีกที่เราคิดว่าน่าจะต้องล้างด้วยเท้ายังไม่ถึงเท้าเลยนี่ใบหูครับอ๋อเอาเนี้ยนะครับแล้วก็ดึงด้านนี้ก็เล่นใช้ด้านนอกเนี่ยครับเสร็จแล้วอะไรอีกอ่ะให้เดาผมแล้วหูแล้วเท้ายังไม่ถึงเท้านี่ก็จะไปเท้าอย่างเดียวเลยเท้าคอจบแล้วถูกต้องคอเนี่ยล้างคอด้วยข้างหลังนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นต้นคอตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ทีนี้แหละก็ถึงจะเป็นเท้าล้างจากปลายเท้ามาเนาะในช่องเนี่ยเราถูให้หมดเลยถูให้สะอาดเลยแล้วก็ล้างจนถึงช่อเท้าหรือช่อเท้าขึ้นมาจะใส่รองเท้าแตะมามันจะง่ายตอนที่เราอาบน้ำละหมาดเราก็มีสติไปด้วยตั้งใจว่าเราจะทำร่างกายของเราให้สะอาดเพื่อจะเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเราขึ้นไปเตรียมตัวเรียนรู้เรื่องการละหมาดกันนะครับเข้ามาเลยทีนี้เวลาเราจะละหมาดเนาะต้องมีเครื่องแต่งกายอย่างน้องต้นเนี่ยพอไหวอยู่เพราะว่ามุสลิมผู้ชายเนี่ยเนาะต้องปิดระหว่างสะดือถึงหัวเข่า
ถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็ใส่หมวกนิดนึงกันผมส่วนผู้หญิงเนี่ยต้องปิดทุกส่วนของร่างกายเลยยกเว้นใบหน้าอย่างเดียวโผล่ได้เฉพาะหน้าอย่างเดียวสวมให้เลยนี่โผล่หน้าผากโชว์เต็มๆเลยเอาหน้าผากสวยนุ่งผ้าถุงนี้ก่อนนุ่งผ้าไปก่อนใช่เวลาเราใส่ผ้าถุงผืนแรกนะครับเราให้ปิดเท้าเนาะแต่ว่าเราเดินเราสามารถยกขึ้นมาได้เราจะเดินมันชุดเจ้าสาวเลยนะเนาะแล้วก็ให้หน้าผมมาให้หน้าผมมาหนึ่งแล้วก็ต้องเก็บผมให้หมดด้วยนะผมนี่ห้ามโผล่ออกมานะโอเคสวยแล้วสวยเลยนี่รอเลยทีนี้เป้าหมายในการยืนละหมาดของเราเราจะหันหน้าไปทางกิบลัตก็คือที่ตั้งของกะบะอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นศูนย์กลางเลยมุสลิมทั่วโลกเวลาจะละหมาดต้องยืนหันหน้าไปทางทิศเดียวกันขั้นแรกเวลาเราจะละหมาดนะครับเราต้องตักบีดก่อนยืนหันหน้าไปทางกิบลัตแล้วก็ยกมือทั้งสองข้างขึ้นมายกมือสองข้างขึ้นมาแล้วก็กล่าวคำว่าอัลลอฮุอักบัตอัลลอฮุอักบัตแล้วก็ลงมากอดมือระหว่างที่เรากล่าวอัลลอฮุอักบัตเนี่ยเป็นจุดที่เราจะต้องตั้งใจว่าข้าพเจ้าละหมาดเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาก็คือการละหมาดนี้เพื่อพระเจ้านะครับนี่คือการเข้าสู่ละหมาดแล้วจะต้องมีสมาธิเลยหลังจากนี้นะครับต่อมาขั้นตอนที่2ก็คือการรูกวะเขาเรียกว่ารูกวะในภาษาอาหรับก็คือพอเราจบแล้วเราลงไปเอามือเท้าหัวเข่าสองข้างตามองตรงไปที่ที่เราจะสุญูดสักครู่ลงเลยหลังต้องตรงแล้วก็ตาหัวก็ก้มตาประมาณมองจุดประมาณนี้หยุดที่หน้าผากของเราจะสัมผัสพื้นจะเป็นท่านี้เขาเรียกว่าท่ารูกวะเนาะเหมือนมาเรียนยิมนาสติกเลยนะต้นเนาะเรียนยิมนาสติกไปหลังตรงนี่อย่างน้องใบหอมดำสวยมากเลยอันนี้มาเรียนยิมนาสติกคือหลายคนบอกว่าท่าทางละหมาดช่วยในการส่งเสริมการมีกรรมทางกายในกลุ่มมุสลิมด้วยหัววันหนึ่ง5ครั้งถ้าแบบเราทำนะบางทีเหงื่อซึมเลยนะนะครับเราก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้หลังที่เรายืนเสร็จใช่ไหมเราอยู่ในท่านี้ใช่ไหมครับตอนนี้เราลงก็คือเราลงมานะเอามือถือหัวเข่าหลังตรงตามองที่สุญูดนะครับแล้วก็อ่านสั้นๆเนาะซุบฮานะร็อบบิยันอาซีมวะบิฮัมดีแล้วเราก็ขึ้นมายืนท่าเดิมยกมือหลังจากนั้นเราก็จะลงไปสุญูดนะครับลงไปสุญูดเนี่ยยืนตัวตรงสงบนิ่งหนึ่งครั้งแล้วก็ลงไปนี่เอาเท้าแล้วก็เข่าสองข้างแล้วก็หน้าผากเราแตะพื้นท่านี้เรียกว่าท่าสุญูดแล้วก็ขึ้นมานั่งนั่งเนี่ยเอาเท้าเนี้ยปักไปมาเอี้ยมมากแล้วก็เท้าเนี้ยเอามารองก้นเอาด้านนี้มารองก้นนี่เกิดได้ไหมแต่ไม่นานไม่นานไม่นานนะเสร็จแล้วก็ขึ้นไปยืนใหม่อีกรอบนึงก็เรียกว่าเป็นร็อกอัพที่2เป็นเซต2เป็นเซตคือระหว่างแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็จะมีบทขอพรที่แตกต่างกันออกไปการละหมาดคือการขอบคุณและการขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าการละหมาดช่วยให้เราแสดงความนอบน้อมเนาะไม่ว่าจะเป็นคนยากจนเป็นพระราชาเป็นมหาเศรษฐีต้องลงไปสุญูดแสดงความนอบน้อมว่ามีผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าเราต่อให้เราเป็นพระราชามีอำนาจมากมายขนาดไหนก็ยังด้อยค่าด้อยกำลังกว่าพระผู้เป็นเจ้าอีกคะแล้วทำไมผู้หญิงสลาต้องใส่ผ้าคลุมแบบนี้ด้วยคะผ้าคลุมผืนนี้เขาเรียกว่าฮิญาบนะครับเดี๋ยวน้องใบหอมลองสวมดูครับมีสีเดียวกับดาริกาเลยสวยครับใช่นะครับก็จะเป็นการคลุมผมมิดชิดไหมครับอันนี้มิดมิดเลยเพราะว่าผมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องปกปิดนะครับลงไปถึงแขนเราด้วยนะผู้หญิงก็คือมาถึงนี่เลยต้องปิดให้มิดชิดเลยก็จะผมมาได้แค่เฉพาะใบหน้ากับฝ่ามือแค่นั้นเองนะครับแล้วพี่มุสลิมบางคนเขาปิดหน้าทำไมเขาต้องปิดอ๋อปิดหน้าใช่ไหมครับก็คือในความเชื่อของบางคนเนี่ยนะครับมีความเคร่งครัดเขาก็จะปิดเพิ่มเพราะว่าในรูปของการปกปิดเอารัดเนี่ยเป้าหมายของมันก็คือปกปิดส่วนที่พึงสงวนของผู้หญิงลดความล่อแหลมนะครับปิดความสวยงามที่อาจจะไปดึงดูดเพศตรงข้ามเพราะนั้นการที่เราปิดหน้าก็คล้ายกับว่าเราปกปิดสิ่งที่เราควรจะต้องปกปิดมันมีหลักของมันก็คือ
ผู้ที่อนุญาตให้แต่งงานกันได้ที่ต้องพึงสงวนนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในบริเวณบ้านของเราอยู่ในคนในครอบครัวของเราพ่อเป็นพี่ชายเป็นน้องชายเนี่ยเราอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นผู้ที่ไม่สามารถแต่งงานกันได้ตามหลักศาสนาก็สามารถที่จะมองเห็นถึงพึงสงวนเหล่านี้ได้แล้วที่นี่มีอะไรเด่นไหมคะนอกจากศาสนามุสลิมอ๋อเราจะส่งเสริมให้เด็กๆนะครับนำขวดพลาสติกกับขยะที่เด็กๆ เจอกับทุกวันเช่นซองขนมซองลูกอมหรือซองขยะทั่วไปเนี่ยมาทำเป็นอีโคบิกน้องใบหอมนะครับรู้จักอีโคบิกไหมอีโคบิกมันสามารถใช้ทดแทนพวกอิฐอะไรพวกนี้ได้ใช่ใช่ครับขอบคุณรางวัลมากเลยนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทางศาสนาอิสลามค่ะวันหลังถ้ามีโอกาสมาเยี่ยมมัสยิดมาวะอีกนะครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมได้เรียนรู้เรื่องศาสนาอิสลามเยอะมากกว่าเดิมถ้ามาเรียนรู้ของจริงจะดีกว่าอ่านหนังสือเพราะในหนังสือบางทีก็จะเขียนไม่ครบแต่ถ้ามาเรียนรู้แบบนี้ก็คือจะรู้ดีกว่าได้อ่านหนังสือได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวมุสลิมแล้วก็ได้รู้ว่าเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการขอบคุณพระเจ้าแล้วก็เวลาทำพิธีกรรมเนี่ยเขาก็จะต้องทำให้จิตใจเขาอยู่นิ่งตลอดเวลามาละหมาดเนี่ยเขาก็ดูเป็นครอบครัวเดียวกันมากเลยค่ะแล้วก็ได้เห็นว่าทุกศาสนาเขาก็อยู่ได้ร่วมกันได้โดยสันติค่ะสวัสดีค่ะครูซุ้มสวัสดีค่ะน้องตองได้เจอกันอีกครั้งนึงค่ะสำหรับวันนี้กับภารกิจของเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะครูส้มโหตื่นเต้นอ่ะจริงๆต้องบอกว่าต้องขอบคุณเตยหอมกับน้องตนมากนะที่คะที่พาไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆจริงค่ะจริงค่ะหลายเรื่องส้มก็เพิ่งรู้ตอนเนี้ยว่าแบบอุ๊ยจริงเหรอเป็นอย่างงี้หรอใช่ค่ะแล้วมีอะไรที่ประทับใจจากภารกิจของเด็กๆในวันนี้บ้างมั้ยคะโหต้องบอกว่าประทับใจหลายอย่างเลยนะคะอันแรกเลยประทับใจว่าพาไปเปิดมุมมองใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นได้รู้ภาพรวมของทั้งหมดเลยในฐานะที่เป็นชาวพุทธเนาะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นโอกาสดีที่เราได้ไปเรียนรู้ศาสนาอื่นๆวิถีชีวิตของเพื่อนๆในบริบทนั้นนะคะแล้วซอฟสังเกตเห็นนะคะน้องเตยหอมตั้งคำถามเป็นน้องขี้สงสัยกล้าตั้งอยากรู้ในแต่ละเรื่องเนี่ยเราก็รู้สึกสนใจด้วยว่าแบบมันเพราะอะไรมันเป็นยังไงอย่างนั้นอย่างนี้การตั้งคำถามเนี่ยนำไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เหมือนซ้อมเลยซ้อมก็ชอบตั้งคำถามเนี่ยนั่งคุยกันมาใช่เหมือนซ้อมเลยก็คือเวลาที่เราอยากรู้อะไรนะคะเด็กๆที่บ้านลองตั้งคำถามนะคะคราวนี้เวลาเราตั้งคำถามเนี่ยคำถามมีหลายแบบค่ะน้องซ้อมมีทั้งคำถามไปปิดไปเปิดเช่นถามว่าใช่หรือไม่ใช่หรือคำถามที่อยากให้คุณครูนะคะหรือว่าคนที่เขาถามเนี่ยอธิบายเพิ่มเราก็อาจจะถามว่าเพราะอะไรนะคะทำไมอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้คำตอบที่หลากหลายมากขึ้นค่ะน้องซอฟอ๋อแล้วการได้คำตอบทั้งใช่หรือไม่ใช่หรือว่าการมีเหตุผลต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ยังไงได้บ้างล่ะคะเวลาที่เราได้คำตอบใช่ไหมคะจากคำถามที่เราตั้งเนี่ยมันจะนำไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ๆแล้วเวลาที่เราเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ด้วยตัวของเราเองจริงๆนะคะมันจะมีคำถามเกิดขึ้นมากมายเลยพี่ซอฟยิ่งไปเจอที่จริงๆไปเจอตัวจริงไปเจอบริบทนั้นจริงๆอะค่ะจะอยากรู้ไปหมดเลยหรือเจอผู้เชี่ยวชาญจริงๆหรืออย่างในภารกิจของเด็กๆเนี่ยคือเรื่องศาสนาอิสลามพอได้ไปพบกับคนที่นับถือศาสนาอิสลามจริงๆเรารู้สึกว่ามันมากกว่าเสิร์ชข้อมูล Google แล้วเราจะถามได้มากกว่านั้นเราจะตั้งคำถามแล้วเป็นการโต้ตอบแบบเรียลไทม์แบบจริงๆอะเหมือนคุยกับเพื่อนๆอะไรแบบนี้ใบหอมเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงตั้งคำถามนะพี่ซอฟแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดก็คือใบหอมกับน้องตนเนี่ยลงมือทำนะคะคือตั้งคำถามอยากรู้แล้วไม่พอต้องอยากลองด้วยค่ะปฏิบัติตามด้วยถูกค่ะเวลาเราลงมือทำอะไรด้วยตัวเราเองเนี่ยเราจะได้รู้สึกแล้วก็ได้เข้าใจมันอย่างลึกซึ้งค่ะพี่ซอฟซอฟว่าอย่างของน้องเตยเนี่ยเขาเป็นเด็กที่กล้าถามแต่ซอฟเชื่อล่ะอย่างซอฟคนนึงเนี่ยถ้าเป็นเด็กหญิงซอฟนะคะไปศาสนสถานที่แปลกถิ่นแตกต่างซอฟต้องไม่กล้าซอฟต้องกลัวๆแบบไม่กล้าถามเลยพี่ซอฟพอจะมีคำแนะนำเพื่อส่งเสริมในความกล้าในการถามหรือเพื่อเปิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ไหมคะโอ้เวลาที่มันมีนะเวลาที่เราไปที่อื่นเด็กๆที่บ้านอาจจะไม่กล้าถามเขินเขิน
อแน่ๆแล้วก็แบบมันจะมีความกลัวความเขินหรือความกลัวพี่ซอฟแต่ว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเด็กๆเป็นเรื่องปกติคราวนี้ถ้าจะแนะนำว่าควรทำยังไงนะคะให้ลองถามคำถามง่ายๆก่อนได้เลยค่ะอะไรทำไมใช่ไหมคะเพราะอะไรใครเนี่ยลักษณะคำถามง่ายๆก่อนได้ก็แบบ who what when where why เลยใช่ค่ะเริ่มต้นก่อนแล้วพอที่เราแบบรู้สึกว่าเอ้ยเราไฟของการเรียนรู้มันเริ่มมาแล้วเราอาจจะแบบถามต่อเนื่องไปได้จริงๆเวลาการตั้งคำถามมันมีซีรีส์ต่อกันนะพี่ซอฟจริงๆแล้วคำถามของเราค่ะอาจจะเป็นคำถามที่เปลี่ยนความเข้าใจใหม่ๆให้กับตัวเราแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ตรงนั้นได้แม้ว่าคำถามอาจจะเล็กๆก็ได้ใช่แล้วกลายเป็นซีรีส์เพราะว่าจะถามต่อไปเรื่อยๆได้อย่างนั้นเหรอคะจริงๆมันมีวิธีการเรียนรู้ด้วยการตั้งคำถามนะคะเราชื่อว่าวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาก็คือจะใช้การตั้งคำถามเนี่ยค่ะในการสืบไปเรื่อยๆว่าไอ้ทั้งหมดของภาพรวมเนี่ยมันคืออะไรอาจจะเริ่มจากคำถามง่ายๆใช่ค่ะดังนั้นครูส้มอยากให้พวกเด็กๆทางบ้านนะลองตั้งคำถามดูนะคะว่ามีอะไรบ้างใกล้ๆตัวเราที่เรายังไม่รู้แล้วเราอยากจะรู้มันเพิ่มนะคะค่ะอ๋อแสดงว่าถ้าเราอยากมีทักษะตรงนี้เนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องแม่ค้าพาหนูไปฉันศาสนสถานต่างแต่ต่างศาสนาหน่อยก็ได้เราสามารถปรับใช้ได้กับเรื่องใกล้ตัวเช่นอะไรดีล่ะครับพี่ส้มแบบว่ายกตัวอย่างการตั้งคำถามง่ายมากๆเลยแบบเด็กๆดูทางบ้านแล้วอยากจะลองฝึกตั้งคำถามค่ะเรามาลองใกล้ๆตัวเราเลยไหมอ่ะอันนี้ใกล้ตัวมากนะคะซีรีส์ตรงหน้านี้ค่ะใช่เด็กๆอาจจะลองดูนะว่ามีอะไรใกล้ๆตัวบ้านแล้วลองฝึกตั้งคำถามไปด้วยกันนะคะค่ะอ่ะง่ายๆเลยสิ่งนี้คืออะไรนะคะก็คือจะถามว่าคืออะไรอันนี้น่าจะเป็นอัมโถช่วยกันตอบดีกว่าเรามาช่วยกันตอบสมมติว่าซอฟเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่คือซอฟไม่ใช่แต่ซอฟสมมตินะคะอันนี้เป็นกระถางต้นไม้ค่ะต้นไม้ชนิดนี้ชื่อว่าอะไรอันนี้ที่ปลูกอยู่นะคะเป็นกระบองเพชรค่ะรอบๆ บริเวณต้นกระบองเพชรนะคะมีอะไรบ้างอ๋อที่เห็นอยู่ตรงนี้เราก็จะมีชั้นหินนะคะอันนี้ตกแต่งให้สวยงาม ใช่ด้านล่างให้เป็นสีสันสวยงามนะคะแล้วด้านบนเนี่ยเป็นหินละเอียดเล็กๆเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศให้กับต้นกระบองเพชรสวยงามมากยิ่งขึ้นโอเคนี่เด็กๆช่วยตอบไปด้วยนะฟังเราก็ช่วยตอบไปด้วยนะคะแล้วก็เพราะอะไรเราถึงตั้งไว้ในห้องนี้มี2ประเด็นค่ะ1 คือผู้ปลูกชอบนะคะ2 คือเอาไว้ตกแต่งสร้างบรรยากาศในบรรยากาศในห้องเป็นการตกแต่งค่ะโอเคเราสามารถตั้งต้นกระบองเพชรนี้ไว้ที่อื่นได้ไหมอ๋อได้ค่ะจริงๆกระบองเพชรเหมาะมากถ้าเกิดโดนกับแสงแดดเหมือนนะเนี่ยเหมือนผู้เชี่ยวชาญเห็นไหมเหมือนเด็กๆจริงๆเชื่อว่าเด็กๆที่บ้านน่ะก็ตอบเราอยู่ใช่ใช่เราพยายามเป็นผู้เชี่ยวชาญไปด้วยกันซึ่งต้องบอกก่อนว่าข้อมูลซอฟอาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100% แต่นี้เรากำลังยกตัวอย่างการตั้งคำถามใช่อันนี้ตั้งได้ยิ่งโดนแดดยิ่งดีค่ะเนี่ยเราฝึกอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆเราฝึกถามสิ่งที่ใกล้ตัวเราเรื่อยๆถามไปเรื่อยๆเนาะเราจะเห็นว่าเวลาที่เราตั้งคำถามที่หนึ่งอ่ะคำถามที่สองมันจะตามมาแล้วยิ่งเราถามคนที่อยู่ตรงหน้าเราจริงๆอะค่ะมันจะมีคำถามใหม่ๆเกิดขึ้นตามมาสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้อะค่ะถ้าเราลองถามเราจะได้รู้เยอะขึ้นมากเลยพี่ซอฟทีนี้เนี่ยเรื่องของการที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนาต่างๆที่ไม่ใช่ศาสนาที่เรานับถือเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างไหมคะพี่ส้มหัวใจสำคัญนะคะเวลาที่เราได้มีโอกาสเรียนรู้คนอื่นนะคะหรือว่าบริบทใหม่ๆที่แตกต่างจากที่เราอยู่นะคะจะทำให้เราได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างความหลากหลายนะคะเพื่อที่จะเข้าใจหรือจริงๆมีอีกคำหนึ่งที่เด็กๆอาจจะได้ยินบ่อยๆนะคะก็คือคำว่า empathy นะคะหรือว่าความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริงนะคะค่ะมันจะเป็นจุดสำคัญเลยพี่ซอฟเพื่อให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติอ๋อแล้วจากภารกิจนี้ค่ะพี่ส้มสามารถชวนคิดต่อยอดอะไรได้อีกไหมคะเนี่ยจริงๆจะมาชวนเด็กๆเลยนะถ้าดูอย่างน้องเตยหอมหรือน้องตนนะคะพี่ซอฟเป็นตัวอย่างเนี่ยเขาสามารถขยายห้องเรียนเนี่ยให้มันกว้างขึ้นไม่ได้อยู่แค่ในโรงเรียนไม่ได้อยู่แค่แบบในโรงเรียนเนาะสามารถมาเรียนข้างนอกได้ด้วยอาจจะเป็นศาสนสถานอาจจะเป็นวัดเป็นอะไรคะเป็นโบสถ์นะคะหรือว่าเป็นมัสยิดก็ได้นะคะก็เป็นศาสนสถานหรือว่าเป็นห้องเรียนจริงที่สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ค่ะโอ้โหวันนี้สนุกมากเลยค่ะคุยกับพี่ส้มนะคะได้ต่อยอดการตั้งคำถามและความคิดให้กับเด็กๆได้เยอะมากๆเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยเวลาหมดลงแล้วต้องขอขอบคุณครูส้มนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวซอฟกับครูส้มลาไปก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายI'm sorry.